สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Entertain Night Live นะครับคืนนี้อยู่กับพัตโตแล้วก็ใบเตยค่ะเรารวบรวมข่าวบันเทิงตลอดทั้งวันมาอัปเดตคุณผู้ชมแล้วนะครับมีอะไรบ้างจัดไปหลายๆเรื่องเลยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน่ายินดีของสาวเชอร์ปรางแห่ง BNT48 เข้ารับปริญญานะครับเรื่องหัวใจของลูกทุ่งรุ่นใหญ่ดาวมยุรีคนนี้แอบกินเด็กรุ่นลูกจริงหรือเปล่าอันนี้อยากรู้เดี๋ยวได้รู้แน่นอนจากปากของเธอนะครับพร้อมกับเรื่องเครียดของอเล็กคนนี้ไม่รู้ว่าเรื่องเครียดเนี่ยเกี่ยวกับความรักหรือเปล่านะเดี๋ยวไปเช็คกันนะครับอันนี้ว่าชุดใหญ่แล้วยังไม่หมดนะคะเพราะว่ามีเรื่องของสาวๆด้วยอย่างนางเอกหน้าแบ๊วมินพีชยาเธอบอกว่าเธอจะเลิกแบ๊วแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีเดี๋ยวไปฟังกันนะคะรวมถึงนางเอกเรื่องราวดีๆใครคะแพนเค้กเขมรนิชครับผมแน่นอนก็จะมาตอบถึงโมเมนต์หวานหวานกับเป็นใครไปไม่ได้พี่หมีของเธอนี่แหละค่ะหวานไม่เกรงใจคนโสดอีกคู่ค่ะคู่รัก8ปีนางเอกเรื่องราวดีๆแพนเค้กเขมนิดกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจมีศักดิ์สุนทรก็วันคล้ายวันเกิดของแฟนหนุ่มวัย43ปีสาวแพนเค้กหอบดอกไม้ช่อโตพร้อมโชว์หอมแก้มอวดสื่อแถมยังมอบกระเป๋าสตางค์ใบหรูให้เป็นของขวัญแทนใจอย่างเงี้ยหลายคนก็เลยแซวยกใหญ่ว่าสวีทขนาดนี้แต่งงานเถอะนะมีหอมกงหอมแก้มด้วยค่ะก็เป็นวันพิเศษให้ของขวัญอะไรเงี้ยค่ะนิดนึงค่ะพิเศษปุ๊บก็หอมปั๊บนิดนึงตอนนี้คือเราโฟกัสกันเรื่องเรียนมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามีเวลาพยายามให้จบปีหน้าต้นปีจะพยายามอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างคอนเซนเทรตกันนะเวลานี้ว่าปีหน้าจบปุ๊บแต่งจะพยายามให้ได้จบพลิกบทบาทจากนางเอกสายแบ๊วมารับบทตบตีกรี๊ดแหลกเลิฟซีนดุเดือดสาวมั่นมินพิชยาบอกว่ากระแสดีจนน่าตกใจส่วนที่ถูกหลายคนมาว่าละครดีแต่ไม่เห็นหน้าสาวมินเดินสายโกยเงินรับทรัพย์งานอีเวนต์เลยชีมินบอกว่าจริงๆทุกวันนี้มีงาน7วันติดเลยนะจ๊ะไม่รู้ซาดิสหรือเปล่านะ เหมือนได้แบบเล่นอะไรแรงๆแล้วเป็นคนที่อยากเล่นอะไรอย่างงี้มาตั้งนานแล้วอยากเล่นอะไรที่แบบปล่อยพลังเพราะปกติอะบทบาทของนางเอกบางทีมันก็จะได้ประมาณนึงมันก็จะแรงมากไม่ได้กระแสดีแบบไม่ได้มารับอีเวนต์เลยไม่ทุกอย่างมันก็มีจังหวะของมันค่ะก็เนี่ยช่วงนี้ออกเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนี้อย่าเบื่อนะเห็นเงียบๆแต่ความรักหวานเจี๊ยบนะจ๊ะสำหรับคู่ของหนุ่มรักโลกอเล็กซ์เลนเดลและแฟนสาวนอกวงการเจนนี่แม้จะเปิดตัวคบหาดูใจมาพักใหญ่แต่นักแสดงหนุ่มคนดังยังคงคอนเซ็ปต์เน้นเงียบๆไม่หวือหวาเหมือนคู่อื่นๆค่ะเราก็คุยกันอยู่ทุกวันนี่แหละก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เจอเราก็แอบคือไม่ใช่แอบหรอกแต่ว่าเราก็ไม่เคยแอบใครนะคือเราก็ไปกินข้าวไปกินอะไรกันแต่ว่าเราแค่โดยเนเจอร์ของทั้งสองคนไม่ชอบไม่ได้เป็นคนวื้อวาเป็นคนโชว์อะไรมากอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยรู้สึกว่าการทำงานตรงนี้ต้องเอาตรงนี้ออกมาเล่าซะเท่าไหร่อีกหนึ่งหนุ่มที่ความรักหวานจนตัวแทบปริอเล็กธีรเดชคนนี้เพิ่งควงหวานใจเต้ยจรินพรไปสวีทหวานฉลองวันคล้ายวันเกิดที่ประเทศนิวซีแลนด์ก็เผยว่าช่วงนี้แอบเครียดแต่ไม่ใช่เรื่องหัวใจเป็นเรื่องน้ำหนักตัวที่พุ่งปรี๊ดจนส่องกระจกแล้วยังโต๊ะกระจายเลยอ่ะเราไม่ได้ถ่ายละครประมาณ4เดือนกว่าแล้วเราก็แบบเราก็ไม่ได้เห็นตัวเองในกล้องไงเราออกงานเราไม่เห็นตัวเองในกล้องละครเยอะไงเราก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอ้วนขึ้นอะไรงี้ก็เพราะว่าเรายังออกกำลังกายอยู่แต่ว่าพอเปิดกล้องละครนะเราเห็นตัวเองในกล้องอะรับไม่ได้แบบมันบวมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับผมไหนๆจะลดแล้วก็คือจะเอาให้สุดเลยอยากกลับไปหุ่นแบบสมัย3ปีที่แล้วที่ถ่ายเมนเฮลอะไรเงี้ยแบบมีปักๆๆๆอะไรอย่างงี้สงสัยจะเกิดรักข้ามรุ่นอีกคู่ซะแล้วล่ะค่ะลูกทุ่งรุ่นใหญ่ดาวมยุรีวัย50ปีที่ออกมายอมรับว่ากำลังคุยอยู่กับหนุ่มรุ่นลูกจูเนียร์รณกรวัย24ปีผู้เข้าแข่งขันในรายการซุปเปอร์บอยโปรเจกต์ที่ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย2ทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30หลังทั้งคู่ได้มีโอกาสเจอกันครั้งแรกในงานช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสานที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาค่ะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็สานต่อแลกไลน์คุยกันมาเรื่อยๆฝ่ายหญิงตามไปเชียร์ฝ่ายชายแถมใน Instagram ดาวมยุรีก็มีการโพสต์เชียร์หนุ่มจูเนียร์รัวๆอีกด้วยดาวมยุรีเผยว่าสถานะตอนนี้เรียกว่าคุยกันแบบเป็นคนพิเศษแต่ไม่ได้คาดหวังแล้วก็ไม่อยากให้มองว่าน้องคบตนเองเพราะผลประโยชน์ด้วยค่ะถ้าไม่ชอบก็คงไม่โทรมาคุยขนาดนี้นะมันคงไม่ต้องคุยกันขนาดนี้แต่ว่าอาจจะชอบแบบไหนเราไม่รู้น้องนะคะเราไม่กล้าแบบมาเข้าข้างตัวเองเดี๋ยวจะหาว่าคุยป้านู่นนี่คือมันจะกลายเป็นแบบไปเสียคะแนนโหวตของน้องพี่ดาวกลัวกระเทือนตรงนี้มากแล้วก็แบบอุ๊ยเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เขาจะมองเรายังไงอะไรเงี้ยอายุน่าใช่ปัญหาไม่รู้สิก็เป็นนะก็เป็นสำหรับเราไม่เชื่อคือไม่เชื่อแล้วว่าจะมีแบบเด็กกล้ามาคบกับเรารุ่นนี้หรออะไรเงี้ยนอกจาก
ไม่อยากให้มองว่าน้องมาคบเราเพราะผลประโยชน์เราไม่รู้น้องอาจจะแบบชื่นชมเราเคารพเราก็มีถามว่าเรามีแฟนไหมโสดเป้าอยู่ใครอย่างเงี้ยชอบสเปคแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะมีไหวไหมพี่ดาตกใจอันนี้ขอโทษนะคะไม่แบบไม่ต้องการว่าจะพูดให้น้องเสียหายหรือดาวพูดให้เข้าข้างตัวเองถ้าคนเรามันน้องไม่เหมือนมาพูดแบบนี้เราก็ไม่สามารถที่จะคุยกันหรือไปให้กำลังใจน้องแบบนั้นแต่ด้วยความการที่ดาวไปให้กำลังใจน้องแบบนั้นหรือไปเจอน้องแบบนั้นไม่ใช่ว่าดาวจะแบบคบน้องเป็นแฟนหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่มันเป็นความรู้สึกดีๆที่เด็กคนนึงแบบให้ความรู้สึกดีๆกับเรามาเราก็อยากให้เขาช่วยเชียร์ให้เขาถึงฝั่งฝันของเขาที่เขาอยากเป็นไม่อย่ามาคิดมองว่าพี่ดาวจะมาตัดอนาคตน้องไม่มีค่ะไม่มีปริ่มฉีกยิ้มไม่หุบเลยล่ะค่ะสำหรับไอดอลสาวคนเก่งแคปเจอร์เชอปรางอารีกุลที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรภาควิชาวิทยาศาสตร์สาขาเคมีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายาแถมยังเจ๋งคว้าเกียรตินิยมอันดับ2หลังกัดฟันทั้งเรียนและทำงานมา4ปีตามเกณฑ์ค่ะ4ปีที่ผ่านมาเหมือนแบ่ง2ปีที่ยังไม่เข้าแล้วก็2ปีที่เริ่มทำงานในฐานะ BNK แล้วก็ช่วงที่แบบกำลังหนักๆเลยจริงๆก็ดีใจมากๆที่ทั้งเรียนทั้งทำงานพร้อมกันผ่านมาได้ค่ะหนูแค่ทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดเท่าที่หนูทำได้แล้วก็ manage เวลาให้ได้หนูก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่ามันทำได้นะแต่ขอให้ทำได้อย่างขอถ้าทุกคนมีโอกาสก็อยากให้ทำให้เต็มที่และดีที่สุดซึ่งสาวเชอปางประกาศว่าหลังจากนี้ก็จะตั้งใจทำงานในวงการทั้งงานเพลงและงานแสดงให้เต็มที่เพื่อเหล่าโอตาทุกคนต่อไปค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเชอปรางด้วยก็แล้วกันนะคะส่วนตอนนี้ขยับไปที่วงการภาพยนตร์กันหน่อยดีกว่าค่ะถ้ายังจำกันได้นะคะเมื่อปีที่แล้วช่วงประมาณเดือนมิถุนายนค่ะข่าวนี้เป็นข่าวที่ดังไปทั่วโลกและคนทั้งโลกให้ความสนใจนะคะกับการติดตามภารกิจการช่วยเหลือ13ชีวิตหมูป่าอะคาเดมี่ค่ะที่ติดอยู่ในถ้ำขุนน้ำนางนอนนะคะเป็นเวลา10 วันที่เป็นช่วงเวลาของประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เพราะว่าความช่วยเหลือมาจากทั้งโลกทุกหน่วยงานทุกผู้เชี่ยวชาญมารวมกันที่เมืองไทยเลยนะครับและจากเหตุการณ์วันนั้นครับคุณผู้ชมครับวันนี้กลายมาเป็นภาพยนตร์ชื่อเรื่องว่า The Cave นางนอนและก็มีการแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากเหตุการณ์จริงในภารกิจค้นหาและช่วยเหลือ13ชีวิตทีมหมูป่าที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อปีที่แล้วซึ่งก็เรียกความสนใจจากผู้คนทั่วโลกจนได้รับการถ่ายทอดลงจอภาพยนตร์ The Cave นางนอนโดยภาพยนตร์ The Cave นางนอนผลงานการกำกับของทอมวอลเลอร์พ่วงกับลูกครึ่งไทยไอริชวัย45ปีเจ้าของผลงานเพชฌฆาตศพไม่เงียบที่ห่างหายจากการกำกับหนังมานานถึง5ปีโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้เวลาถ่ายทำเพียง3เดือนเสร็จถ่ายทอดอีกมุมที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนกับภารกิจของหน่วยกู้ภัยทั้งไทยและต่างชาติที่ร่วมมือร่วมใจกันทั้งโลกเผชิญหน้ากับความเป็นความตายและความเสียสละอันใหญ่หลวงเพื่อช่วยชีวิต13ชีวิตให้ปลอดภัยค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะใช้นักแสดงมืออาชีพกับอาสาสมัครตัวจริงบางส่วนที่เคยเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นจิมวอร์นี่นักดำน้ำชาวเบลเยียมเอริกบราวน์ครูสอนดำน้ำชาวแคนาดาครูสอนดำน้ำในถ้ำชาวจีนนักดำน้ำชาวฟินแลนด์รวมถึงนพดล นิยมค้าผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำเทอร์โบเจ็ตและนักแสดงมากฝีมือนิรุตสิริจันยาแม็กกี้อาภาและปอยตรีชดาที่มารับบทเป็นนักข่าวค่ะทุกๆซีนในเรื่องที่ปอยได้รับเล่นเป็นนักข่าวอะค่ะมันจะไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทุกๆวินาทีมันเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงเฉพาะสถานการณ์ภายในถ้ำนอกถ้ำก็มีสถานการณ์มากมายตอนแรกปอยก็กลัวว่าปอยจะเล่นไม่ได้ดีแต่ว่าก็เชื่อที่คุณทอมคงเลือกปอยมาแล้วคงเห็นเบื้องลึกๆของปอยว่าน่าจะทำได้แล้วพอถึงเวลาจริงๆนะปอยก็รู้สึกว่ามันทำได้กว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะวอลเลอร์เผยว่าตนเองได้ติดตามข่าวที่หมูป่าติดอยู่ในถ้ำหลวงทางทีวีระหว่างพักอยู่ที่บ้านพ่อในไอแลนด์ซึ่งเป็นเรื่องที่เขาและคนทั่วโลกสนใจและคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมากหากได้ถ่ายทอดลงบนจอภาพยนตร์แต่กระบวนการผลิตไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องขออนุญาตทางการไทยรวมถึงครอบครัวและเด็กๆ ก็ต้องได้รับการคุ้มครองตามหลักสากลโดยเรื่องนี้ได้ถ่ายทำทั้งในสถานที่จริงและฉากจำลองรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในฉากไม่ว่าจะเป็นหน้ากากและถังออกซิเจนก็เลือกให้ดูสมจริงที่สุดค่ะผมตั้งใจนะครับอยากให้มันออกมาเป็นจริงๆนะครับเป็นเรื่อง
เรื่องมาจากเหตุการณ์จริงก็น่าจะดูให้ผู้ชมรู้สึกว่ามันเหมือนจริงเลยนะครับที่สำคัญที่สุดคือมันผมรู้สึกว่าเวลาดูหนังมันเนียนครับมันมีทั้งนักแสดงที่เป็นมืออาชีพแล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นนักแสดงเลยนะครับภาพยนตร์เรื่อง The Cave นางนอนมีคิวฉายรอบปฐมทัศน์ครั้งแรกวันที่5ตุลาคมนี้ที่เทศกาลหนังปูซานฟิล์มเฟสติวัลที่เกาหลีใต้และจะเข้าฉายในไทยวันที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะ